่ครัวชุกกระโดนครับนี่คือออนส่วนของที่ร้านนะครับวิวกำลังดีเลยยามเย็นอย่างนี้วันนี้ได้รับเกียรติจากรองกุ๊กทอทอกาญจนบุรีมาทานอาหารด้วยฮะย้ายมาจากลพบุรีกี่วันแล้วคะเป็นเดือนแล้วค่ะมานั่งร้านนี้ครั้งแรกครั้งแรกค่ะโอเคขอทานให้อร่อยค่ะชิมหน่อยสิชิมหน่อยสินี่เขาเปิดหลังคาแล้วครับมาแล้วอ่ะมารีวิวกันหน่อยดีกว่าอ่ะลองกุ๊กเชิญจ้ะเราจะไม่ตักให้ตักเองร้อนค่ะอาจารย์ไม่เลยเอาเลยต้องร้อนๆก็มีอาจารย์จตุพลทินดีต้อนะฮะกับภรรยาวิไลเหรอคะตามมาคุมไม่ถ่ายเป็นคลิปอันไหนชิมด้วยไม่ต้องตักให้ผมครับผมเดี๋ยวน้ำจิ้มที่นี่จะออกด่วนหวานนะวันนี้ลองกุ๊กมาครั้งแรกเชิญมารีวิวด้วยนี่ร้านอันดับเขาบอกว่าเป็นร้านอันดับ1ของเมืองการเชิญพร้อมค่ะยกนิ้วเลยอ้าวเดี๋ยวเรารีวิวบ้างได้ความเป็นถั่วงอกก็ทานถั่วงอกเข้ามาดูหอยที่ตัวใหญ่ไอ้หอยแมงผู้ว่าตัวใหญ่สูตรที่นี่ถ้าดูจากเทียบกับที่อื่นจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าที่อื่นจะเขาจะออกไปเป็นลักษณะก็จะใส่อะไรสักอย่างนึงใส่แป้งมันใส่แป้งมันนะอันนี้ไม่ใช่แป้งมันนะฮะมาดูอาจารย์ดูทุกคนนิดนึงนี่ก็นักชิมเหมือนกันผมบ้างหอยจะตัวใหญ่ผิดปกติความแตกต่างของที่นี่จะเน้นเขาเรียกอะไรเน้นความเป็นหอยเลยไม่ได้เอาแป้งเอาหอยมาวัดกันเลยเอาหอยแมงคู่มาวัดกันคือเอาหอยกับไข่วัดกันไปเลยมันจะมีแป้งอะเนาะใช่หอยกับไข่แล้วแต่คนชอบแล้วบางคนอาจจะชอบขอตัวแบบมีแป้งใช่ใช่แล้วก็ความคุ้นเคยอ่ะไงลองกุ๊บจิ้มแปะดีนะพี่ก็ถามภรรยาจันต้นบ้างเหนื่อยคะอร่อยค่ะน้ำจิ้มแปลกดีค่ะราคาเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นบ้างฮะโดนฮะถ้าใครมาจะบรรยากาศยามเย็นอย่างนี้เลย ต้องมาเย็นๆฮะเนี่ยมาเย็นมาดูเมนูที่ผมชอบเลยนะครับปลาดุกฟูผัดพริกขิงนี่เป็นเมนูเด็ดของที่นี่ซึ่งเขาเหมาะกับพวกสายวิสกี้นะกลิ่นเครื่องแกงจะมาเลยกลิ่นเครื่องแกงมาเลยแล้วก็ความเผ็ดความกรอบหวานมาหมดมีความมันด้วยอ่ะมีความมันแจมเข้าไปด้วยนะอาจารย์ทุกคนเชิญฮะเอาลองคุกนะที่แกงอะไรอ่ะหอยขมหรอยังกุ้งหอยขมเป็นไงอร่อยมากใช่ปลาดุกฟูครับของโปรดของอาจารย์ดายนะครับปลาดุกฟูก็คือใช่ก็คือเขาจะไม่ยุ่ยกันไปไงจะมีความกรอบเชฟที่นี่เก่งมาดูอันนี้ดีกว่าแกงคั่วไข่ขมเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านต้องร้อนๆนี่เลยนะไปกาญจนบุรีนี่ครับมาที่หัวจุกระโดนตรงนี้เลยมีอะไรบ้างล่ะมีพริกสดกระชายโหระพากะทิมาหมดเลยนิดนึงลองกุ๊กเชิญ
ร้อนร้อนโอเคจะได้ความมันความมันความหวานของตัวน้ำแกงฮะแล้วก็มีความเผ็ดปนเข้ามาความเผ็ดปนเข้ามาแล้วก็ตัวหอยแกงคั่วหอยคอยขมก็จะมีความกรอบกรุบๆในปากครับแนะนำเวลาทานให้ทานน้ำแกงคั่วกับหอยรวมไปด้วยจะได้ผสมผสานไปหมดเลยทำฮะแกงคั่วหอยขมเป็นไงลองกุ๊กอาจารย์ต้นลองดูดูเมนูอันนี้อะไรนะอาจารย์ปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงนะฮะปลากระพงเนี่ยเป็นปลาที่เลี้ยงปลาน้ำกร่อยมาดูรสชาติของที่กลัวชุกโดนหน่อยฮะเขาไม่แต่งอะไรมากเลยปลากับปลาพงชัวชุกโดนไหมฮะน้ำปลาล้วนๆเลย อ่ะมาดูรสชาติให้เป็นไงแต่ว่าอะไรแต่ว่าดูไอ้เดี๋ยวดูฮะอืมอร่อยคนละแบบหวานมีหวานนำมีเค็มหวานเค็มมันหวานเค็มมันนุ่มเนื้อปลากรุบกรุบอ่อนเมนูนี้ห้ามพลาดอ่ะชิมหวานรสชาติกลมกล่อมเรามาดูเมนูอาหารของอาหารที่ต้องสั่งเป็นแอปเปิลไทเซอร์แบบพวกดื่มวิสกี้คอทองแดงทั้งหลายก็คือกุ้งแช่น้ำปลาของพี่กัวชุกกระโดดฮะมาแบบอนุรักษ์นิยมมาเลยนี่ผมเรียกไม่ถูกใบอะไรเหมือนกันกระเทียมกับสะระแหน่สะระแหน่นะฮะนี่เลยของคู่กันไม่รู้ใครคิดเมนูกุ้งแช่น้ำปลาไม่รู้ใครคิดฮะกุ้งสดมากเปรี้ยวมาเอาผมตัดผมด้วยสนแหน่อ่ะให้กุ้งแคมป่าฮะนี่ค่ะหนูติ๊กกุ้งผัดพริกไทยดำอ่ะลองกุ๊กเชิญครับรับประทานนิดนึงก็เลยกุ้งตัวใหญ่มากตอนอยู่ชัยนาทอะไรเมนูอะไรอร่อยนะกุ้งแม่น้ำใช่ไหมใช่ค่ะกุ้งแม่น้ำค่ะกุ้งแม่น้ำเจ้าพระยานี่พริกไทยดำฮะชิมพริกไทยดำก่อนมาเลยพริกไทยมาจริงกุ้งก็ตัวใหญ่กระลมหัวเส้งหงนะครับเมนูนี้แต่นี่เป็นรสชาติแบบกาญจนบุรีนี่ฮะไม่ต้องเปลือกหรอกมันก็จะเห็นพริกไทยเนี่ยล้อมรอบตัวกุ้งไปเลยพริกไทยดำโอเคครับพริกไทยดำนะครับกุ้งชุกระโดนเนี่ยฮะกุ้งจะนุ่มมากต้องรีบทานตอนร้อนๆเลย
ส่วนผสมก็จะมีเนี่ยหัวหอมนำต้นหอมเป็นเครื่องแกล้มส่วนผสมที่ลงตัวออกหวานนิดนึงแต่ก็โอเคฮะนี่ฮะเจ้าของร้านครัวชุกกระโดนเจ้าของร้านชูก็ชูกระโดนสวยเหมือนกับมาริลีมอนโรเลยนี่คือช่างทำผมของเธอฮะทำไมถึงเลือกทำสีผมนี้คะเหมาะกับเขาค่ะบุคลิกปี้เราเซ็กซี่นี่ฮะเจ้าของร้านครัวชุกกระโดนก็มาทานอาหารด้วยแล้วก็คุยกับท่านรองกุ๊กของททกาญจนบุรีและสามีลองพุกมาด้วยอาจารย์จตุพลครับแห่งทีมดีก็เป็นมุมนั่งสบายๆนะครับเวลามืดแล้วตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะฮะเคยนั่งริมแม่น้ำแม่กลองครับสบายๆดูบรรยากาศได้